กำลังออกดอกนะครับนี่คือหน้าดินที่ผมโปะลงไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับนะครับต้นไม้ก็จะได้รับสารอาหารอย่างงดงามนะครับจะได้งดงามออกดอกต้นไม้ก็มีหลักๆอยู่สองอย่างครับดินปลูกแล้วก็แสงนะครับไม่ใช่สำคัญในการปลูกต้นไม้นะครับครับนี่คือหญ้าที่ขึ้นบริเวณกองใบกล้ามปูนะครับดูก่อนว่ามีความสวยงามมากขนาดไหนนะครับนี่คือประโยชน์จากใบกล้ามปูนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเอาใบกล้ามปูไปทำดินโผล่หน้านะครับตามสเต็ปคลิปนะครับกับเสียมแล้วต้นไม้นี่ด้วยจะทำมือสั่นนะครับส่วนนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับที่ผ่านการกองไว้แล้วก็หมักไว้แล้วนะครับคือมันมีสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วครับมันไม่ใช่ปุ๋ยคอกสดนะครับแต่เป็นปุ๋ยที่เราหมักกองไว้นะครับรดน้ำทิ้งไว้หรือพร้อมที่จะใช้แล้วนะครับปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการหมักนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับต้องระวังนะครับแต่ปุ๋ยที่เราหมักแล้วความร้อนมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันได้ผ่านกระบวนการของการย่อยสลายในสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะย่อยสลายนั้นมันต้องผ่านกระบวนการความร้อนก่อนนะครับเอาแกลบดิบนะครับที่ผ่านการหมักไว้แล้วนะครับที่เข้าสู่กระบวนการที่จะย่อยสลายแล้วนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่เราจะทำต่อไปนี้นะครับจริงๆถ้ามันให้มันผุพังมากกว่านี้ก็จะดีนะครับนี่ผมเพิ่งทำไปช่วงตอนเมษานะครับก่อนเมษานิดนึงรดน้ำไม่ทั่วได้ฝนมาช่วยก็เลยดีไปหน่อยครับได้แล้วครับนะตอนนี้ก็มีส่วนประกอบอยู่3อย่างนะครับก็ประกอบด้วย1แกบหมักแล้วก็2ปุ๋ยคอกแล้วก็3เป็นใบกล้ามปูหมักนะครับคือ3ส่วนนี้เราจะมาคลุกเคล้าเข้ากันนะครับแล้วก็นำไปโปะหน้าดินที่หน้ากระถางที่เรารดน้ำแล้วมันดินมันทะลักออกหรือดินไหลออกนะครับหรือว่าพวกดินที่เสื่อมสภาพนะครับเราก็จะเอาตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับร้อนหนักเลยนะครับตอนนี้ทำตอนเช้านะครับประมาณ6 โมงครึ่งฝนทำท่าจะตกนะครับคือฟ้าปิดแต่อากาศร้อนอบอ้าวมากตอนนี้เราก็ผสมกันเข้าที่แล้วนะครับ3ส่วนระหว่างใบกล้ามปูแกบหมักแล้วก็ปุ๋ยคอกในอัตรา1:1นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเกลี่ยนะครับถ้าใครพื้นที่เยอะก็เกลี่ยประมาณนี้แล้วก็รดน้ำนะครับทุกวันแล้วก็หาอะไรคุมหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าวัสดุที่เรานำมาใช้มันพร้อมที่จะใช้งานอยู่แล้วเราก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ผ่านกระบวนการหมักมาแล้วทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็แกบแล้วก็ใบกล้ามปูผมก็สามารถนำไปใช้ได้เลยความชื้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะเก็บไว้ใส่กระสอบก็ได้นะครับตักใส่กระสอบเลยถ้าความชื้นประมาณนี้นะครับถ้ามันแห้งให้เอา ถ้ามันแห้งให้อาน้ำมันลดก่อนนะครับเพราะว่าให้มันเกิดความชื้นกระบวนการย่อยสลายมันจะได้ทำงานไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รดน้ำเสร็จแล้วเราก็ถ้ามันชื้นอย่างนี้เราสามารถใส่กระสอบแล้วค่อยรดน้ำได้แต่ถ้ามันแห้งอ่ะควรจะรดน้ำก่อนเพราะว่าพอเราไปอัดใส่กระสอบแล้วน้ำมันลงไม่ถึงมันไปไม่ทั่วถึงนะครับแต่ถ้ามันมีเชื้อของความชื้นอยู่แล้วถ้าเราใส่กระสอบเข้าไปแล้วรดน้ำตามมันก็จะกระจายไปทั่วนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นเป็นตัว
นั้นอยู่แล้วนะครับนี่ก็เราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะครับเวลาที่ดินมันพองนะครับอย่างนี้ครับช่วงปิดเทอมผมให้ลูกชายเป็นคนลดนะครับดินมันก็จะพองไปนะครับดินพองกับดินหมดสภาพ2อย่างนะครับอันนี้เขาจะดินพองนะครับแล้วก็ดินน่าจะหมดสภาพด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้มาปีหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับนี่คือดินหมดสภาพนะครับดินหมดสภาพถ้ามันชื้นอันนี้จะกลายเป็นเลนอันนี้มันไม่ชื้นนะครับนี่มันเป็นดินทรายด้วยนี่ครับมันจะเป็นดินล้วนๆนะครับทั้งที่เมื่อก่อนนี้เราก็มีแกะมีอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อมันย่อยสลายพืชมันดูดไปกินหมดแล้วมันก็จะเหลือแต่ดินนะครับครับแต่ปริมาณดินส่วนธาตุอาหารต่างๆมันก็จะเริ่มหมดแล้วถ้าเราจะใส่กลบลงไปนะครับพวกที่ถ้าเราใส่กลบลงไปในนี้นะครับนะครับใส่กลบลงไปเห็นชัดๆนะครับไอ้พวกที่ย่อยสลายนี้ก็จะลงแทรกลงไปในดินคนนี้ก็จะสามารถดูดซึมไปใช้ได้นะครับหรือถ้าเราจะทำการแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ใช้ดินทีนี้ครับรองลงไปในกระถางเลยครับดินใหม่นะครับไอ้ดินที่กบหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ยืนต้นแล้วมันจะไม่เหมือนกับพืชที่ปลูกใหม่ถ้าพืชปลูกใหม่ดินมันอาจจะเข้มข้นเกินไปซึ่งพืชมันอาจจะไม่โตมันจะไม่ติดนะครับแต่ถ้าเป็นพืชที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เอาออกดินเก่าออกเห็นไหมครับมันจะมีรากของเขานะครับบางอย่างถึงรากทิ้งได้นะครับทิ้งไปเลยครับเพราะว่าปล่อยไว้มันก็จะแน่นกระถางเปล่าๆนะครับนี่ครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาลงไปแล้วก็กบดินใหม่เข้าไปเราก็จะได้ดินใหม่ที่สามารถอยู่ได้อีกปีกว่าๆนะครับคือดินนี้ก็มีปุ๋ยคอกแล้วก็มีธาตุอาหารจากใบก้ามปูแล้วก็แปลกนะครับแล้วก็ตัวแกะนี่จะช่วยพยุงไม่ให้ดินมันแทรกติดตัวกันหรือว่าไม่ให้ดินมันแน่นนะครับตัวแกะนะครับแกะนี้ต้องใช้ให้เป็นนะครับถ้าแกะดิบๆเลยไปผสมกับดินเหนียวก็จะเหมือนกับมันก็จะช่วยในการสมานเหมือนกับกวดหินทรายที่อยู่ในปูนนะครับเราต้องใช้ให้เป็นนะครับแต่ถ้าเราใช้ถูกวิธีมันก็จะช่วยทำให้ดินมันฟูแล้วก็ไม่แน่นนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการโปะหน้าดินนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าดินถ้าเรารดน้ำไปนานๆมันก็จะไหลทะลักออกไปนะครับซึมออกไปยิ่งเป็นพวกที่เป็นแกลบเผาเนี่ยครับคือดินจะไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเพิ่มดินเข้าไปอย่างมีคุณภาพนะครับคือจะได้ทั้งการเพิ่มหน้าดินเข้าไปแล้วก็ได้ปุ๋ยด้วยนะครับ โทษครับครับนี่คือนะครับนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าดินมันมีความสมบูรณ์อยู่มันก็เลยยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะเพิ่มเข้าให้มันนะครับมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดูว่ามันตรงเฟรมไหมโอเคนะครับตรงเฟรมครับตั้งกล้องถ่ายนะครับก็จะเพิ่มเข้าไปอย่างนี้นะครับในตัวแกะนี้มันมีแกะกับใบกระปูนี่ไม่เพียงแต่เป็นปุ๋ยเมื่อมันย่อยสลายไปนะครับแต่มันยังเป็นชนวนป้องกันความร้อนที่จะกินลงไปในดินได้ด้วยนะครับครับพวกนี้มันกับที่เราเอาซากพืชไปคุมแบบคุมดินไว้นะครับเพียงแต่ว่าซากพืชที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายมาในระดับนึงแล้วมันจะไม่เกิดความร้อนนะครับพวกนี้แต่มันจะช่วยคุมดินไม่ให้ดินร้อนนะครับแล้วเมื่อมันย่อยสลายไปก็จะเป็นอาหารของพืชนะครับแล้วก็ช่วยให้ดินไม่แน่นนะครับถ้าดินไม่แน่นรากของพืชมันก็จะเดินดีนะครับถ้ารากเดินแล้วมันก็จะเจริญเติบโตนะครับเพราะให้ท่านสังเกตได้พืชที่ไม่เจริญเติบโตมันไม่ไปไหนน่ะปลูกไว้นานมันก็ไม่โตให้ไปสังเกตที่ดินนะครับเราจะพบว่าดินมันจะแน่นหรือว่าดินขาดธาตุสารอาหารต่างๆนะครับถ้าดินได้ปุ๋ยที่สมบูรณ์มันก็จะโตเร็วอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบอลครับที่ผมเตรียมดินไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่มันก็ยังดีอยู่นะครับแม้มันจะแน่นไปบ้างนะครับมันมีร่องรอยของแกบอยู่นะครับแต่ว่าธาตุอาหารอาจจะหมดบ้างนะครับแล้วก็มาเติมให้มันนะครับ
ใส่กันประมาณนี้นะครับถ้าว่าเวลาเรารดน้ำเดี๋ยวมันก็ยุบลงนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีของการเตรียมดินสำหรับปลูกหน้ากระถางที่ดินมันไหลออกไปนะครับก็คือเราจะได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับมีการปลูกไปในตัวด้วยนะครับครับก็คงต้องจบคลิปแค่นี้นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ